ครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการแยกลายนะครับ SC88 Pro Lowland นะครับตัวรุ่น88 Pro นี้จะมีอยู่2แบบนะครับก็คือรุ่น SC88 Pro ตัวนี้จะเป็นซาวด์โมดูลอีกแบบหนึ่งจะเป็นแบบคีย์บอร์ดครับคีย์บอร์ด3ออกเต็ปคือ SK88 Pro ซึ่งการตั้งค่าต่างๆก็จะคล้ายๆกันนะครับนี้ก็จะมาสอนวิธีการแยกลายนะครับก็คือตัวนี้จะมีออกได้2เอาท์พุตนะครับถ้านับเป็น LR ก็จะเป็น4ครับตัวนี้อันนี้จะเป็นอินพุตนะครับคือสัญญาณข้างนอกตัวนี้จะเป็นเอาท์พุต1ตัวนี้จะเป็นเอาท์พุต2ทีนี้เราก็จะมาแยกเฟสหรือว่าแยกกรองออกไปปรับอีกเป็นเอาพุต2ครับเพื่อจะมิกสะดวกขึ้นให้เรามากดนะครับพอเปิดเครื่องขึ้นมาเปิดขึ้นมาใหม่เลยปุ๊บนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาเสร็จแล้วให้กด2ปุ่มนี้นะครับเห็นไหมปุ่ม2ปุ่มเนี้ยปุ่มพาร์ท2ปุ่มกดพร้อมกันนะครับแล้วเลื่อนลงมาเลื่อน2ตัวเนี้ยกับตัวล่างกับตัวบนนะครับให้มาที่ out assign ที่จอจะขึ้นมานะครับ out assign ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวแท็ก channel ที่1 channel ที่1ให้ออกที่ output 1output 1มันก็จะไปออกซ้ายขวาเลยนะครับที่ output ที่1นี้เราเลื่อนมาเลื่อนพาร์ทตรงนี้มาพาร์ท10ซึ่งเป็นพาร์ทกรองนะครับตัวนี้เราจะปรับให้เป็นเอา2ถ้าเราต้องการให้เป็นเอา L หรือเอา R ก็เลือกได้เผื่อจะเอาเบสไปออกเอา Lกองออกเอาอาอย่างเงี้ยนะครับเราก็เลือกได้อันนี้ผมจะสมมติว่าผมจะเอาออกกองเป็นโมโนนะครับถ้ากองเป็นโมโนเราจะให้ออกที่เอา2 L เราจะให้เบสซึ่งอยู่แท็ก2ไปออกที่เอา2 R อย่างนี้นะครับเวลาเราเล่นมาก็จะไปเสียบสายสัญญาณที่เอา2 L ก็จะเป็นกรองไปเสียบที่เอา2 R ก็จะเป็นเบสส่วนเอา1ก็จะเป็นเสียงเครื่องดนตรีทั้งหมดนะครับนี่ก็คือการแยกลายของ88 Pro สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับ